โอเคครับวันนี้ทางมิกกี้ก็ได้มาติดตามคดีของบังโพนะครับซึ่งทางตำรวจได้มีการจับกุมผู้ต้องหาแล้วก็มีการพบศพเรียบร้อยแล้วซึ่งเรื่องราวเกิดขึ้นบังโพหายตัวออกไปจากบ้านเมื่อวันที่25สิงหาคมนะครับแล้วก็ทางญาติก็ได้เข้าไปแจ้งความกับตำรวจเมื่อวันที่26สิงหาคมนะครับหลังจากนั้นก็มาพบศพ26กรกฎาคมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นวันที่12สิงหาคมนะครับก็ได้พบศพตอนนี้เราจะพูดคุยกับญาติของบังโพนะครับว่าวันที่25นะครับบังโพหายออกไปจากบ้านประมาณกี่โมงครับพี่ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับบังโพหายไปจากบ้านวันที่25กรกฎาคมนี่หายไปยังไงครับตอนนั้นเรารู้เรื่องไหมครับครับก็ช่วงเช้าก็ยังปกติอยู่ครับช่วงเช้าอ่ะก็เตรียมตัวจะส่งลูกไปโรงเรียนเพราะว่าแฟนเขาขายของขายข้าวเงี้ยครับครับขายข้าวแล้วก็บังโพแล้วก็ได้ไปส่งลูกคนเล็กที่โรงเรียนครับไปส่งลูกคนเล็กที่โรงเรียนแล้วก็ไปส่งเสร็จเรียบร้อยก็กลับมาที่ร้านที่แฟนเขาขายข้าวอยู่ครับครับแล้วแฟนพอแฟนจ่ายข้าวแล้วก็ลูกเขาอ่ะครับอีกคนนึงอ่ะก็อยู่บ้านไม่ได้ไปช่วยแม่เงี้ยแล้วบางโป๊ก็บอกแฟนเขาว่าที่จ่ายข้าวว่าจะไปเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยครับจะไปเข้าห้องน้ำจะไปเข้าห้องน้ำแล้วก็เข้าไปเปลี่ยนกางเกงแฟนไม่รู้ไงว่าก็บางโป๊แค่บอกว่าไปเข้าห้องน้ำครับแล้วก็หายแต่ว่าบางโป๊ไปเปลี่ยนกางเกงครับกางเกงเป็นกางเกงวอร์มอ่ะครับครับแล้วก็ออกไปโดยที่ไม่บอกแฟนนะครับออกไปครับออกไปแล้วก็น่าจะไปทางท่าแพขนานยนต์นะครับเพราะว่าจะเห็นกล้องวงจรปิดว่าบางโป๊ขับรถช่วงเที่ยงแต่บางโพหายไปช่วงประมาณ10โมง11โมงบางโพคือหายไปประมาณ10โมง11โมงครับครับแล้วก็ไปพบที่ท่าแพขนานยนต์ตำรวจดูกล้องวงจรปิดแต่ว่าทางกล้องวงจรปิดเขาจะไม่เปิดเผยนะครับครับก็คือหายไปวันที่25นะครับครับตอนนั้นทางญาติรู้ตัวหรือยังว่าบังโพหายไปก็ยังไม่ได้เอกใจนะว่าบังโพหายไปนึกว่าจะไปนั่งบ้านเพื่อนบ้านคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับยังไม่ได้เอกใจอะไรยังไม่ได้เอกใจเนาะแล้วมารู้ตัวอีกทีว่าบังโพนี่หายไปแบบแปลกๆเนี่ยตอนไหนครับก็ตอนเย็นๆใกล้ค่ำแล้วครับตอนเย็นๆใกล้ค่ำทำไมเมียของเขาทำไมบอกว่าบังโพทำไมยังไม่กลับบ้านป่านนี้โทรไปก็ไม่รับไม่ติดเลยครับครับโทรไม่ติดเลยเนาะแล้วหลังจากนั้นทำยังไงต่อครับก็โทรไม่ติดก็ช่วยกันโทรญาติทุกคนก็ช่วยกันโทรบังคับบังโพก็หลายสายครับแต่ก็ไม่ติดแต่ช่วงประมาณเกือบ14นาฬิกาครับเกือบ14นาฬิกาโทรศัพท์บังโพได้โทรเข้ามาที่น้องสาวเขาครับตึ๊ดนึงก็ประมาณ2วิตึ๊ดนึงแล้วก็หายไปเลยเพราะว่าโทรมาที่น้องสาวแล้วน้องสาวไม่ได้รับไงเพราะว่าน้องสาวว่าขับรถอยู่ครับพอโทรกลับก็ไม่รับปิดเครื่องหายไปเลยตั้งแต่นั้นเลยปิดเครื่องหายไปเลยไม่มีการติดต่ออะไรกลับเลยครับพอหลังจากหายตัวไปแล้วทางญาติดำเนินการยังไงต่อครับก็ไปสถานีตำรวจสิงห์นครครับก็ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนเพราะว่าคนหายไปหลายชั่วโมงแล้วครับเป็นแจ้งความคนหายไว้ก่อนนะครับใช่ครับ
แล้วเราได้มีการติดตามหาตัวบังโพยังไงบ้างครับแจ้งไปยังใครบ้างตอนนั้นแจ้งไปตามหาญาติที่ว่าอยู่ต่างจังหวัดมั่งอยู่จนะมั่งอยู่หาดใหญ่มั่งคือครับโทรเช็คตลอดตามหากันทุกวันตั้งแต่วันที่หลังจากวันที่25ที่บังโพหายไปอ่ะครับก็ตามหากันทุกวันครับก็เลยติดต่อทางเพจโน้นมั่งเพจนี้มั่งหลายเพจครับที่ผมส่งไปอะครับครับเพราะว่าจะได้ช่วยกันตามหาตอนนั้นยังรู้สึกว่าเป็นคนหายอยู่เนาะใช่ครับนึกว่าทะเลาะกับแฟนแล้วก็จะออกจากบ้านไปเพื่อสบายใจสักวันสองวันอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าตอนที่เขาวันที่25ครับเป็นวันอังคารใช่ไหมพี่น่าจะใช่นะครับครับแต่วันจันทร์อ่ะเขายังได้ไปโอนที่ดินของพ่อแม่เขาที่เสียชีวิตอยู่อ่ะวันจันทร์อ่ะเขาไปกันทั้งครอบครัวเลยครับอ๋อคือเขาก็ยังไปทำเรื่องอะไรใช่วันจันทร์เนาะที่ไปทำเรื่องวันอังคารก็คือหายตัวไปใช่ครับก็วันจันทร์อ่ะเขาแต่ยังทะเลาะกับแฟนเขาอยู่อ่ะครับแต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับไม่ถึงกับหนักอ่ะครับครับผมก็นึกว่าเขาทะเลาะกันนิดหน่อยเพื่อบางปู๊จะไปสบายใจตรงนี้ตรงนั้นบ้านใครบ้านใครใช่ไหมครับในระหว่างที่เราตามหาตัวบางปู๊อยู่มันมีเหตุการณ์มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างนั้นไหมครับก็เหมือนมีสัญญาณเตือนเราอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตั้งแต่บางโพหายไปก็วันที่25 26 27ก็มันก็ญาติก็มีการตามหาเหมือนจะไปดูหมออะไรอย่างเงี้ยครับครับจะไปดูหมอว่าบางโพอยู่ไหนแต่ว่าทางหมอก็ตอบไม่เหมือนกันเราก็เลยเลือกล้มกับหมอครับตรงเนี้ยครับก็เลยก็ประมาณสัก21ตรงเนี้ยมีญาติมาบอกผมวันที่ว่านะครับ11เหรอครับ21ครับอ๋อจะประมาณ11ครับ11สิงหานะครับครับผมอ๋อครับมีญาติมาว่ายังไงครับเขาเหมือนกับว่ามาเขาฝันครับว่าเขามาบอกลูกเขามั่งมาบอกน้องสาวเขาด้วยว่าเขาอะโดนฝังอยู่ริมน้ำแต่เขาไม่ได้บอกสถานที่ครับในความฝันคือมาบอกใช่มาบอกวันที่11ครับมาบอกญาติเหมือนจะเกือบทุกคนครับว่าเขาอะคล้ายๆกันเลยใช่ครับว่าเขาอะโดนฟังอยู่ใกล้ริมน้ำเราก็ไปตามหาทั่วเลยครับตามหมู่บ้านผมไปตรงไหนที่มีน้ำที่มีสระน้ำผมก็ไปหาทุกแห่งแต่ก็ไม่พบแล้วไปตามเจอได้ยังไงครับตอนนั้นจนมาถึงวันที่12ครับจนมาถึงวันที่12ครับก็ผมนัดญาติเพราะว่าวันพฤหัสครับเขาได้ไปหากันแล้วครับครั้งนึงครับผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นวันพฤหัสหรือเปล่าเพราะว่าเขาไปหาที่หาดเนี่ยผมเขาได้ข่าวกรองมาว่าที่หาดอ่ะมีคนพลุกพล่านอยู่ที่หาดที่เจอศพกับมีคนพลุกพล่านนี่คือยังไงครับมีคนพลุกพล่านแบบค่ำครับแต่ว่าเขาไม่บอกกับพวกเป็นไก่อ๋อเห็นมีคนไปอยู่แถวนั้นหลายๆคนนี้เหรอครับใช่เพราะว่าถ้าว่ามองจากฝั่งอ่ะจะเห็นเพราะว่ามันก็ผมว่าก็ไม่ถึง1กิโลกับระหว่างฝั่งกับเกาะตรงนั้นมันจะเป็นเกาะเป็นเนินดินที่อยู่กลางน้ำใช่ไหมครับมันเป็นป่ากลางอะครับอ๋อ
ับแต่ว่าบนเนินเนินเนินที่ว่าน้ำขึ้นไม่ถึงอาจจะเป็นดินทรายครับครับแล้วตอนนั้นเราคือเหมือนญาติๆไปดูลาดเหลาตรงนั้นก่อนแล้วใช่ไหมครับใช่ไปดูก่อนวันที่11ที่บางฟูมาเข้าฝันอีกไปดูก่อนครับที่ป่าตำรวจไปผมเขานำกำลังตำรวจไปหาก็ไม่เจอครับไปหาบนเรือนั้นก็ยังไม่เจอใช่ครับแล้วพอวันที่12ไปเจอได้ยังไงครับเพราะว่าผมนัดญาติญาติทุกคนไงครับผมนัดญาติญาติทุกคนให้มาที่บ้านผมว่าวันเสาร์นะครับวันเสาร์เราจะไปหากันอีกทีตอนใกล้สว่างเราจะไปหากันอีกทีครับแต่มาวันนั้นวันเสาร์ผมติดภารกิจเข้าเวรผมไม่ได้ไปผมโทรบอกญาติญาติว่าให้ไปก่อนเลยครับให้ไปก่อนเลยก็เข้าไปกันประมาณ 4-5 คนนะครับครับครับรวมทั้งแฟนเขาด้วยและลูกชายเขาด้วยครับตอนนั้นเจออะไรบ้างครับไปถึงก็เดินหาไม่เจอหาไม่เจอก็หาอยู่นานเหมือนกันหาไม่เจอครับก็เกือบจะกลับแล้วอะครับครับแต่ประเอิญลูกชายเขาอะไปเดินตกหลุมตกแบบดินมันเหมือนกับพี่เหมือนกับดินมันลอยดินลอยตะคุยอยู่แล้วครับมันไม่ได้แน่นเหมือนดินที่ไม่ได้ตะคุยขึ้นมาครับและก็มันอยู่ริมน้ำด้วยมันเป็นโคลนก็ลูกชายเขาตกหลุมไปเหยียบก้นของพ่อเป็นส่วนก้นเหรอครับใช่เป็นส่วนก้นไปเหยียบแล้วก็ตกหลุมไปประมาณคืบหนึ่งอะครับเท้าอะลงไปประมาณคืบหนึ่งแล้วก็ไปเหยียบก้นพ่อและลูกชายก็เอะใจก็กวาดดูครับกวาดดูกวาดหน่อยหน่อยก็ไม่ได้ขุดยังไม่ได้ขุดอะไรก็กวาดเห็นสะโพกของพ่อขึ้นมาและก็เห็นเสื้อสีแดงของพ่อที่พ่อใส่ไปวันที่25ที่เกิดที่หายไปครับเหมือนตามในรูปเนี่ยนะครับอันนี้ถ้าเราเปิดรูปไปก็จะเห็นเป็นรูปแบบนี้เนาะที่เป็นรูปแรกผมส่งให้ทางเพจอะครับครับโอเคเป็นส่วนก้นแล้วพอคุยดูแล้วทำยังไงต่อครับตอนนั้นก็คุยดูก็เป็นศพเป็นศพคนแต่ยังไม่เอะใจว่าเป็นพ่อของตัวเองนะแต่ว่าที่จำได้ก็เสื้อสีเดียวกันแล้วก็สายเอวที่พ่อใส่อ่ะเป็นสายเอวเส้นได้ครับผูกเอวอยู่ลูกจำได้ว่าเป็นสีดำแต่ว่าลูกชายก็บอกว่าน่าจะเป็นพ่อก็เลยโทรหาญาติให้ไปที่เกาะแต่ก็ยังไม่ได้ขุดศพขึ้นมาตอนนั้นก็รอตำรวจก่อนรอตำรวจก่อนเนาะครับแล้วเรายืนยันไหมว่าวันแรกที่เจอแล้วว่าใช่เลยบางโพใช่ถ้าว่าวันแรกที่ผมเห็นปุ๊บผมเจอนะผมว่าใช่ครับครับแต่ว่าหน้าอะไรก็ลำตัวอะไรมันก็เปลี่ยนไปจากเดิมหมดแล้วเพราะมัน17วันครับเปลี่ยนไปจากเดิมต้องรอให้ทางนิติเวชเขาชันสูตรก่อนครับแล้วสภาพที่เราเห็นตอนนั้นอ่ะเป็นยังไงบ้างครับสภาพศพนี่ก็ขึ้นอืดแหละก็ขึ้นอืดแหละลักษณะของการถูกฆาตกรรมนี่เป็นยังไงครับโดนเอาเชือกมัดขาแล้วก็มือไว้หลังครับครับแต่ยังไม่ได้เห็นแผลที่ดีศีรษะเพราะว่าดินโคลนก็เข้าไปอุดอะไรอย่างเงี้ยครับครับดินโคลนเข้าไปอุดเอาไว้ยังไม่ได้เห็นคือแต่รู้ว่ามัดขามัดแขนอยู่ครับครับและแก้ผ้าด้วยคือถอดผ้าหมดเลยเหรอครับถอดผ้าเหลือไว้แค่เสื้อตัวเดียวครับเป็นบ็อกเซอร์ตัวแบบใส่บ็อกเซอร์กางเกงขายาวเก่ากางเกงวอร์มที่เขาใส่ไปอ่ะไม่มีครับครับพอเจอศพวันนั้นปุ๊บตอนนั้นเราคิดยังไงทางญาติคิดยังไงบ้างครับก็ญาติเห็นก็ร้องไห้แหละร้องไห้น่าจะเป็นศพ
ของพ่อแหละของญาติแหละที่หายไปครับเพราะว่าจำประเด็นหลายจุดได้ครับครับจากนั้นทางญาติดำเนินการยังไงต่อแล้วคิดว่าใครเป็นคนร้ายตอนนั้นตอนนั้นน่ะก็ยังไม่ได้คิดอะไรแต่รู้ว่าโดนอุ้มแน่นอนเขาเคยมีปัญหากับใครมาก่อนไหมเรื่องปัญหาผมว่าน่าจะเป็นเรื่องชู้สาวที่เราเป็นเรื่องกันนะครับครับที่คิดกันที่กลุ่มญาติคิดกันนะครับแป๊บนึงครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะครับท่านเดี๋ยวรอสักครู่นะครับพอดีว่าตอนนี้ฐานไวเลสหมดเดี๋ยวรอน้องๆหาฐานแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวบอกทางลูกเพจด้วยได้พอดีตอนนี้ยังออนแอร์อยู่ครับพี่เดี๋ยวแป๊บนึงครับเอาฐานก้อนนั้นเลยมาเอามาใส่สลับกันได้ไหมจำนวนขึ้นไหมต่อนะครับเมื่อกี้ก็ถึงตอนที่ว่าได้ตัวคนร้ายนี่เป็นเรารู้จักไหมครับทางญาติทางญาติรู้จักดีครับเพราะว่าทางญาติไปคุกคีกับอยู่บ้านเขาตลอดเป็นเพื่อนรักของผู้ตายด้วยครับก็คือไปมาหาสู่กันเป็นปกติใช่ไหมครับใช่การที่ตำรวจออกหมายจับคนใกล้ชิดขนาดนี้โอ้ก็คิดอยู่ว่าไม่น่าจะทำกันได้ไงเพราะว่าเหมือนจะกินน้ำขันเดียวกันอยู่ครับว่าสนิทกันมากไม่น่าเพื่อนไม่น่าจะทำกันแบบนี้ครับทางญาติเชื่อไหมว่าเขาลงมือทำทางญาติก็เชื่อครับว่าน่าจะเป็นเขาเพราะอะไรถึงเชื่อเพราะว่ามันหลายจุดครับพอดีทางตำรวจเขาก็พบคราบเลือดที่บ้านเขาด้วยพบคราบเลือดมาติดมุ้งมั่งติดใต้เป็นแบบใต้ยางอะครับครับก็เลยมั่นใจเนาะแล้วอย่างนี้ทางญาติก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับญาติก่อนด้วยเนาะแล้วก็คือเหตุการณ์นี้ก็เป็นคนหายที่ทางเพจอีจันของเรารับเรื่องมาด้วยแล้วก็ได้ติดตามให้ครับแล้วอยากจะฝากอะไรถึงทางคนที่ลงมือทำบ้างครับก็อยากจะฝากว่าถ้าทำแล้วอ่ะให้รับผิดชอบซะเรื่องมันจะได้จบสงสารลูกเมียเขาลูกเขาญาติเขาอะไรเขาก็ผู้ตายเขาก็ไม่มีพ่อมีแม่แล้วขอให้ทางผู้ต้องหาก็
รับผิดซะเรื่องมันจะได้จบคนร้ายทำก็รับผิดชอบของตัวเองไปครับฝากไว้แค่นี้ครับครับได้ครับขอบคุณมากครับพี่ครับครับครับสวัสดีครับก็นี่ก็เป็นเรื่องราวของทางเรื่องร้องเรียนของทางเพจอีจันนะครับที่ได้ติดตามตั้งแต่คนหายแล้วก็ญาติก็ได้แจ้งเราเข้ามาในเรื่องของการพบศพแล้วก็ตอนนี้มีการสรุปมาแล้วว่ามีการจับกุมตัวคนร้ายได้นะครับซึ่งก็เป็นเพื่อนสนิทของทางบางโพเนาะก็ยังไงฝากติดตามเรื่องราวอื่นๆกับเพจอีจันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ